เดี๋ยวรอคนมาก่อนนะคะคอนิจิวามินาซังท่านนี้นะคะแอดมินนะคะอยู่ที่เมืองเซนจังหวัดเซนไดค่ะตอนนี้อยู่ที่เมืองยามาโมโตะนะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาเก็บสตรอเบอรี่กันนะคะสดๆจากไร่นะคะที่ไร่อิจิโงะเวิลด์นะคะซึ่งอิจิโงะเนี่ยมันจะแปลว่าสตรอเบอรี่นั่นเองแล้วตอนนี้มันจะเป็นไร่ที่เป็นแบบเกษตรอินทรีย์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็จะส่งเสริมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปพร้อมๆกับการทำเกษตรด้วยเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บสตรอเบอรี่พร้อมๆกันเดี๋ยวจะให้ข้อมูลคร่าวๆนะคะสำหรับที่นี่เนี่ยจะมีค่าเข้าค่าเก็บนะคะอยู่ที่ 2,000 เยนหรือประมาณคนละ600บาทไทยอะค่ะแล้วก็จะสามารถเก็บได้30นาทีแล้วก็คือต้องกินภายในนี้จนเสร็จเลยนะคะไม่สามารถนำออกไปได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วเขาบอกว่าบางทีนะคะช่วงที่เรามาตอนนี้มันมีบางลูกที่มันราคาแบบ 1,000 เยนเลยก็มีแค่ลูกเดียวอะไรเงี้ยค่ะ 1,000 เยนก็ประมาณ300บาทไทยแค่ลูกเดียวเท่านั้นงั้นเดี๋ยวเราไปลัดเลาะเก็บสตรอเบอรี่กันดีกว่านี่นะคะเขาจะปลูกในเป็นแบบที่แบบนี้เขาเรียกในแม่ค้าที่ขี่นี่มีคนเก็บมาแล้วลูกนี้ 1,000 เยนหรือเปล่าไม่ถึงนี่โอ้ยมันจิ้มตกลงไปเนี่ยไม่ใช่นะคะลูกใหญ่มากสะสมอันนี้ไม่น่าจะถึง 1,000 เยนนี่ค่ะเวลาเรามาเก็บนะคะเขาก็จะให้เป็นแบบนี้มานะคะตรงนี้ก็เป็นนมข้นเอาไว้ให้เราจิ้มนะคะแล้วก็ไปเก็บมาเราก็จิ้มกินกินเลยกินเลยนะคะยังไม่ทันเก็บเลยได้กินแล้วอ่ะนี่ค่ะจิ้มก็ได้ไม่จิ้มก็ได้นะคะแบบนี้โอ้ยเนี่ยเราชิมชิมก่อนนะหวานมากค่ะอร่อยเลยเดี๋ยวจะไปสอนเก็บนะคะเขาบอกว่าโอ้ยอร่อยอ่ะเขาบอกว่าเวลาเก็บนะคะเนี่ยเขาให้ดูลูกที่มันแบบแดงไปจนถึงหัวค่ะตรงเนี้ยแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยขาวๆอย่างเงี้ยมันเก็บไม่ได้นะมันยังไม่เก็บไม่ได้อ่ะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเวลาเก็บนะคะเขาให้หงายหัวขึ้นมาแบบนี้นะคะไม่ใช่ดึงลงนะเราต้องจับเดี๋ยวจับแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงพรึบออกมานี่มันจะออกมาเป็นแบบนี้ก็คือมันจะหลุดมาแค่แบบ ตัวลูกนะคะจะไม่มีก้านไม่มีใบอะไรออกมาแบบนี้คือใช้ได้ให้ดูนี่ทักทายคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะตอนนี้แอดอยู่ที่เมืองเซนเอ้ยจังหวัดเซนไดอยู่ที่เมืองยามาโมโตะนะคะเรามาเก็บสตรอเบอรี่สดๆจากไร่กันเลยน่ากินมากใครมาเที่ยวนะคะลองมาเก็บได้นะคะตรงนี้จะเป็นไร่อิจิโงะเวิลด์นะคะค่าเข้าเดี๋ยวย้ำอีกทีค่าเข้าก็จะตกคนละประมาณ 2,000 เยนหรือประมาณ600บาทไทยนะคะสามารถเก็บได้30นาทีแต่จะไม่สามารถนำออกได้ต้องกินภายในที่นี้เท่านั้นน่ะแล้วเขาก็เก็บกินไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะอิ่มที่นี่จะขึ้นชื่อเรื่องสตรอเบอรี่มากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีการทำเกษตรที่ค่อนข้างมีกระบวนการที่ดีเลยทีเดียวโอ้โอเคเดสเน่นี่ค่ะลูกใหญ่มาก yeah. นี่เจ้าของไร่เก็บมาให้ดู โอคีก็คือใหญ่นะคะมันใหญ่มากนั่นเองโหมีแต่คนอยากกินทั้งนั้นเลยคุณชนทิชาบอกว่าเอาไปฝากด้วยนะคะส่งที่อยู่มาค่ะเดี๋ยวแอดเอาไปฝากเราไปตรงนี้กันก่อนเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้รูปร่างหน้าตาสวยๆแบบนี้แบบโอ้ยดูแล้วเป็นสตรอเบอรี่เลยเนี่ยก็คือตรงด้านนี้จะแพงนี่นะคะลูกนี้เขาบอกลูกนี้จะแพงนะคะมันจะเป็นทรงที่สวยงามคือมันจะรีเป็นแบบรีลงมาสีสวยมากรสชาติแตกต่างจากไทยอย่างสิ้นเชิง
อันนี้จะออกหวานเลยนะคะแล้วก็จะมีเปรี้ยวๆนิดๆคุณโซมลาลิตาบอกว่าน่ากินจังค่ะเอามาให้กินด้วยนะคะเดี๋ยวจะซื้อกลับไปฝากนะคะนี่ค่ะคือถ้าใครแบบไม่ชอบให้มันหวานมากก็ไม่ต้องจิ้มนมก็ได้นะคะนี่มันจะเป็นนมข้นค่ะแล้วก็กินแบบสดทั้งลูกได้เลยคือลูกมันใหญ่มากขอกินอีกอ้าวเก็บกันต่ออร่อยไหมอร่อยมากค่ะเราจะเดินตามหาลูกใหญ่ๆต้องไปแบบนี้อันนี้ไม่สวยแต่ลูกใหญ่สำหรับใครที่ชอบกินสตรอเบอรี่รับรองถูกใจแน่นอนค่ะนี่อันนี้ก็ทรงสวยนะคะนี่ค่ะข้างบนมันก็จะมีการปล่อยเป็นเหมือนแบบสปริงเกอร์เป็นละอองน้ำนะคะมาเรื่อยๆเพื่อที่จะแบบเอามาเลี้ยงต้นสตรอเบอรี่นะคะข้างในอากาศค่อนข้างอุ่นนะข้างนอกหนาวมากแล้วก็ลมแรงมากที่นี่ประมาณ6องศาได้ค่ะอย่างอันนี้ค่ะอันนี้ก็ยังขาวๆอยู่ตรงหัวข้างบนน่าจะยังเก็บไม่ได้นะคะอันนี้ก็น่าจะยังไม่ได้เหมือนกันไปค่ะเรารัดเลาะรัดเกาะไปเรื่อยๆอุ๊ยมีดอกสตรอเบอรี่ด้วยเพิ่งเคยเห็นคุณแนนซี่นะคะบอกว่าน่ากินเอาไหมคะเดี๋ยวแอดเอาไปฝากนะคะส่งที่อยู่มานะคะยังไม่เจอลูกใหญ่ๆเลยอ่ะลูกนี้ใหญ่พอไหมเอาอันนี้ได้ไหมมันไม่สวยอ่ะไม่เอาเปลี่ยนใจคุณศินาพรนะคะถามว่าที่ไหนหรอคะอันนี้แอดอยู่ญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่เมืองยามาโมโต้จังหวัดเซนไดนั่นเองเราะไปเรื่อยๆนะคะจะสุดอยู่แล้วมีพี่เจ้าของไร่นะคะที่เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บอกมาว่าบางลูกนะคะช่วงนี้เรามาตอนช่วงนี้โชคดีมากเพราะว่าบางลูกเนี่ยอาจจะมีราคาถึงแบบ 1,000 เยนหรือตกประมาณลูกละ300บาทไทยเลยมันจะมีค้าๆกันไปนะคะแล้วจะบอกว่าเมื่อกี้ไปไอ้ตรงช็อปของฝากนะคะราคาไม่แพงด้วยกล่องหนึ่งร้อยเยนเองถ้าเป็นลูกเล็กๆแล้วก็กล่องใหญ่ๆก็ประมาณ300เยนกว่าประมาณนั้นโอ้อันนี้ลูกใหญ่อันนี้ลูกใหญ่ค่ะจะดึงแล้วนะคะเอาหงายขึ้นอย่างนี้นะคะเวลาดึงไม่ใช่ดึงลงนะดึงปึ๊บปลายไม่ออกเอ้ยนี่ได้แล้วอีกหนึ่งลูกต้องกินให้หมดนะคะห้ามเหลือนะดีงามอุ้ยลูกนี้สวยมากลูกนี้ลูกนี้ค่ะเห็นไหมคะมันจะเป็นทรงสตรอเบอรี่เลยเขาบอกว่าอย่างเงี้ยจะมีราคาแพงถ้างั้นดึงค่ะเก็บต่อค่ะเก็บต่อต้องแบบว่าจังหวะดีๆนิดนึงอีกหนึ่งลูกเย้ลูกใหญ่มากนี่คุณอ่านว่าอะไรเอ่ยออเดนหรือเปล่าคะถามว่าทำไมต้องหงายขึ้นใช่ไหมคะเวลาดึงก็เพราะว่าเวลาดึงถ้าเราไม่หงายขึ้นเนี่ยมันจะดึงออกมายากค่ะแล้วก็จะทำให้ก้านตรงที่ติดกับเนี่ยสตรอเบอรี่มันเสียหายได้นะคะบางทีอาจจะหลุดออกมาแบบทั้งยวงเลยก็เป็นได้ใช่เพราะว่าดึงเนี้ยมันจะทำให้เราดึงง่ายแล้วก็เนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นแบบเนี้ยค่ะเป็นหัวมันสวยงามอย่างนี้ค่ะคุณโบบอกน่ากินมากมันน่ากินจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนได้ชิมจริงๆสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นเนาะก็ขึ้นชื่ออะค่ะ
ถึงเรื่องรสชาติแล้วก็เขาเรียกอะไรคุณภาพอะค่ะมันจะลูกใหญ่แล้วก็แบบสีแบบจะเท่ากันหมดเลยอะเห็นไหมแต่ที่ไทยก็อร่อยเหมือนกันแต่ถ้าใครมาเมืองนี้ก็มาลองดูนะคะคุณจิว่าคุณจิว่า I meet the world star Mary nice meet you I'm Ben nice meet you the man is all strawberry in my handWhat are you doing now? Live on Facebook. Real time. Video. Yeah. Oh, good. It's very big. It's very amazing. Big. Yeah. I haven't been seen it before. Really? Yeah. Maybe this is the person across of Migaki Ichigo. You know? Migaki. Yes, Migaki Ichigo is a brand of our strawberry. Yeah. And. Platinum Ichigo. Yes, Platinum strawberry is 1,000 yen for one piece. 1,000 yen? Yes, at department store in Japan. So maybe this is 100 yen. Please remember it. He said this, right? It's about 1,000 yen. What's the name? Oh, 1 ลูกนะคะ 1,000 เยนก็คือ300กว่าบาทเพราะว่ามันเป็นแบบทรงที่สวยงามแล้วเขาจะเอาไปส่งพวกร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะต่างๆนี่เขาส่งออกทั้งฮ่องกงแล้วเขาบอกว่าที่ไทยก็มีนะคะโอเคมีคนอยากกินทั้งนั้นเลยแอดทำร้ายจิตใจทุกคนหรือเปล่าโอเคนี่ค่ะแล้วเขาก็จะมีพอเราเก็บมาได้ประมาณนึงแล้วก็จะมีโต๊ะให้นั่งกินแบบนี้พี่กิซ่านี่แบบนี้ค่ะอากาศข้างในก็จะไม่หนาวเลยซึ่งผิดจากข้างนอกมากทั้งลมแรงทั้งหนาวนี่นะคะแอดว่าจริงๆเราไม่แพงแล้วมันก็คุ้มค่ามาก 2,000 เยนหรือ600กว่าบาทเท่านั้นนี่นะคะลูกละ 1,000 เยนของเราต้องกินให้หมดโอเคค่ะแต่จริงๆก็เคยเพิ่งแอดก็เพิ่งเคยเห็นนะคะไรซ์สตรอเบอรี่แบบนี้ที่แบบปลูกในเรือนโรงเรือนแบบนี้นะคะอย่างถ้าเป็นของภาคเหนือบ้านเราเนี้ยเราก็จะเห็นเป็นแบบปลูกบนพื้นดินอะไรอย่างนี้เป็นไร่ใช่ไหมคะแต่นี่ก็จะมีการคุมอุณหภูมิอะค่ะน่าทำให้สตรอเบอรี่ออกมาแบบคุณภาพดีมากก็มีทั้งสุกบ้างเอ้ยแดงบ้างไม่แดงบ้างนะคะโชว์อีกโชว์อีกโชว์ความใหญ่อีกของสตรอเบอรี่นะคะอารมณ์ใช่ค่ะอารมณ์เหมือนกินบุฟเฟ่สตรอเบอรี่คุ้มค่าค่ะสตรอเบอรี่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอิจิโกะค่ะเราถือล่อตาล่อใจแฟนเพจเห็นถ้ามันบิดเบี้ยวอย่างนี้ก็อาจจะราคาไม่ดีนะคะโอเคไปค่ะแอดเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวขอตัวไปกินสตรอเบอรี่ก่อนนะคะดีนะคะข้างในมีธงสีสันสดใสน่ารักนี่ค่ะเดี๋ยวเราลาไปด้วยสตรอเบอรี่รูปโตโตนี่เขาจะถ่ายทำกินก่อนอันนี้เดี๋ยวกินให้หมดทีหลังโอเคขอไปตัวไปกินสตรอเบอรี่ก่อนนะคะบายบายสตรอเบอรี่เราได้ค่ะ